เรื่องของหมอกควันผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นที่สนใจแล้วก็ตื่นตัวกันทั้งประเทศเรียกว่าจะเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าทุกปีนี่ก็จะมีปัญหาในส่วนของหมอกควันซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวเรื่องกับสุขภาพของชุมชนเยอะแล้วประเด็นเรื่องหมอกควันเนี่ยปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาหมอกควันแล้วมันเป็นเรื่องที่โยงไปถึงปัญหาการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ปัญหาของภัยแล้งมันโยงกันยังไงเนี่ยเรานึกภาพนะครับว่าหมอกควันเนี่ยเกิดจากการเผาแล้วเกิดการเผานี่ไม่ใช่เฉพาะการเผาในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าการเผาที่อยู่ในภาคเหนือแต่ว่าเป็นการเผาของภูมิภาคนี้ทั้งในประเทศเราเองแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนั้นเราจะเห็นว่าทุกปีในช่วงนี้ที่มีการเผาหลังจากที่เกษตรกรได้ทำการปลูกข้าวโพดต้องยอมรับเลยนะครับว่าการเผาครั้งทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วทำไมถึงเพ่งเล็งไปที่ข้าวโพดเพราะพื้นที่ปลูกข้าวโพดบนดอยมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากขยายขึ้นทุกปีแล้วก็นำไปสู่การปัญหาการใช้ที่ดินการปลูกลุกเข้าไปในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นป่าต้นน้ำทำให้แม่น้ำต้นน้ำเนี่ยมันแห้งลงมาเราจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแม่น้ำเกือบจะทุกสายที่อยู่ในภาคเหนือเนี่ยแห้งปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยลดลงอย่างมากแล้วที่ตามมาก็คือแม่น้ำทุกสายที่มารวมกันเป็นเจ้าพระยาเนี่ยก็มีปริมาณน้ำน้อยลงมันจะเห็นว่าน้ำในเจ้าพระยาขณะนี้ก็แห้งลงไปดังนั้นปัญหาหมอกควันจึงโยงไปสู่ปัญหาภัยแล้งและปัญหาของการบุกรุกที่ดินวันนี้เรามชลงไปทำอะไรนะครับผมคิดว่าที่เราประสบผลสำเร็จมากๆเลยในส่วนของมาอะไรก็คือการชี้ให้เห็นประเด็นของปัญหาว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้ว 2-3 ปีที่เราจัดสัมมนาแล้วก็ลงไปวิจัยเพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขเนี่ยก็ทำให้เกิดการตื่นตัวแล้วทุกฝ่ายเข้ามาร่วมในการที่จะแก้ปัญหาดังนั้นเห็นว่าปีนี้เนี่ยหมอกควันลดลงถ้าเทียบกับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เราไปสำรวจแล้วก็ทำวิจัยก็ค่อนข้างที่จะชัดว่าหมอกควันส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการเผาข้าวโพดก็คือเผาต้นข้าวโพดเผาสังข้าวโพดแล้วก็เผาแกนของข้าวโพดซึ่งแต่ละปีมีปริมาณพื้นที่เนี่ยเป็นหลายแสนไร่นะครับต้องบอกว่ามันเป็นหลักแสนไร่วันนี้วช.ลงไปวิจัยพอทราบสาเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มาคิดว่าทำยังไงที่เกษตรกรจะสามารถมีเงินทองใช้จ่ายเหมือนเดิมโดยที่ลดการปลูกข้าวโพดลงก็คือการปลูกข้าวโพดเป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องการเพราะมันเป็นอาหารของสัตว์ประเทศไทยเป็นประเทศที่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นบริษัทที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เนี่ยก็ได้เข้ามาในการที่จะซื้อตรงนี้แต่ว่าพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกนั้นมันไม่ใช่ที่ที่สูงนะฮะเราได้ไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรตรงนี้มช.ได้ประชุมร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการอาหารสัตว์หลายๆบริษัทที่เข้ามาแล้วประชุมร่วมกับจังหวัดต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือแล้วเราก็มาดูกันว่าพืชที่เหมาะสมในการที่จะปลูกในที่สูงมันควรจะปลูกในระดับไหนปลูกอะไรการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในการที่จะมากินตรงนี้คืออะไรอันนั้นคือสิ่งที่เราได้ดำเนินการแล้วก็สามารถที่จะช่วยได้มากซึ่งงานวิจัยตรงนี้โยงไปถึงการที่จะเผายังไงไม่ให้มันเผาทีเดียวพร้อมกันเรียกว่าการบริหารจัดการการเผาซึ่งตรงนี้จะทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดีขึ้นครับตอนนี้มาถึงว่าเมื่อมีหมอกควันแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นนักศึกษาเป็นบุคลากรชาวมช.เป็นคนชาวบ้านเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่ให้มีผลต่อสุขภาพเราต้องยอมรับว่าหมอกควันเนี่ยประกอบด้วยสารที่เป็นอนุมูลขนาดเล็กมากที่เราตรวจกันก็คือ PM 10กับ PM 2.5 ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับ PM 10และ PM 2.5 เนี่ยเป็นอนุขนาดเล็กมากๆที่มันเข้าไปในปอดของเราแล้วไปสะสมแล้วทำให้เกิดโรคปอดโรคมะเร็งนั้นจะเห็นว่าในช่วง3เดือนที่มีหมอกควันเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจเป็นโรคตาแดงเคืองตาเนี่ยจะเยอะขึ้นมาก
นี่เราจะทำยังไงนะครับที่สำคัญเลยก็คือทุกคนต้องมีความรู้ซะก่อนว่าหมอกควันตัวนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและหวาดกลัวและไม่ใช่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะวันนี้การเกิดมะเร็งนั้นจะต้องเป็นอีก 10-20 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นใครที่สูดเข้าไปมากๆก็เป็นอันตรายอย่างมากสิ่งที่ต้องทำก็คือทุกคนต้องดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองไม่มีใครที่จะมาช่วยในการที่จะดูแลตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเวลาที่มีหมอกควันเกิดขึ้นทางมหาวิทยาลัยจะเตือนนะครับอย่างวันนี้เนี่ยมีหมอกควันอยู่ที่120 PM 10 อยู่ที่120เราก็แจ้งไปซึ่ง120ก็เป็นระดับที่ต้องเฝ้าระวังถ้าเกินจากนี้ก็ไม่ควรที่จะออกไปนอกอาคารถ้าจำเป็นต้องออกก็ต้องสวมใส่แมสที่สามารถจะกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ได้นี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องระวังแล้วก็เพื่อรักษาชีวิตของเราไม่ให้เป็นมะเร็งในอีก 10-20 ปีข้างหน้านะครับก็ฝากพวกเรานะครับว่าเรื่องของหมอกควันเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าสร้างภัยพิบัติทางด้านภัยแล้งแล้วก็เรื่องของการบุกรุกป่าดังนั้นใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าทุกคนนะครับถ้าเจอที่ไหนก็ช่วยกันกระจายข่าวตรงนี้แล้วก็ช่วยกันรณรงค์ในการที่จะหยุดการเผาทำลายป่าแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วก็แก้ปัญหาหมอกควันแล้วก็ช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยครับกับการดูแลสำหรับการดูแลสุขภาพในภาวะหมอกควันนะครับปกติแล้วหมอกควันเนี่ยที่มีพิษมีภัยอันตรายต่อสุขภาพคือพาร์ติเคิลขนาดเล็กนะครับ PM 10ที่ขนาดเล็กกว่า10ไมครอนตรงนี้ครับซึ่งมันสามารถเข้าไปในปอดได้ลึกๆแล้วก็ทำให้ส่งผลต่อปอดเสียหายในระยะยาวนะครับการดูแลของเราขอให้ดูแลประเมินสถานะของหมอกควัน PM 10ให้ได้นะครับติดตามสถานการณ์สม่ำเสมอนะครับถ้าหมอกควันมีมากเกิน120ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีอาการมากขึ้นแล้วนะครับอันดับแรกคือเรื่องแสบตาแล้วจะป้องกันยังไงก็สวมแว่นตาสวมผ้าปิดปากนะครับกันฝุ่นควันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เราดูแลป้องกันได้ดีสุดคือการอยู่ในอาคารไม่ออกไปข้างนอกที่โล่งแจ้งนะครับโดยเฉพาะยิ่งไม่ออกไปออกกำลังกายตามที่โล่งแจ้งนะครับถ้ามีอาการเบื้องต้นที่พบบ่อยคือเรื่องแสบตาคันตาคัดจมูกต่างๆพวกนี้ก็อาจจะใช้ยาหยดตานะครับหรือว่าล้างหน้าล้างตาบ่อยๆนะครับหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่ถ้ามีอาการมากขึ้นหายใจติดขัดต่างๆนี่ต้องมาที่โรงพยาบาลแล้วครับต้องมีการดูแลโดยแพทย์นะครับสำหรับการป้องกันนี้สำคัญกว่าการรักษาครับก็คือพยายามหลีกเลี่ยงเนาะหลีกเลี่ยงก็คืออยู่ในอาคารให้มากที่สุดนะครับ3วิธีนะครับอยู่ในอาคารให้มากที่สุดใส่แว่นตาป้องกันไว้นะครับใส่หมวกใส่แมสใส่ผ้าปิดปากปิดป้องกันไว้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีครับสำหรับการตรวจวัดคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตัวเลขที่ใช้อ้างอิงนะฮะค่ามลพิษที่ใช้อ้างอิงกันมีอยู่หลายประการหลายสถานีนะครับแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดนะครับก็จะเป็นของกรมควบคุมมลพิษนะฮะที่ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศไว้ในหลายๆจุดของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่อ้างอิงกันบ่อยๆก็จะมีของโรงเรียนยุพราชนะครับที่ตำบลศรีภูมินะครับกับที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ตำบลช้างเผือกนะครับซึ่ง2เลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่ใช้อ้างอิงได้นะครับเป็นเครื่องมือของกรมควบคุมมลพิษครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีเครื่องมือตรวจวัดที่ เรียกว่าสร้างขึ้นมาเองหรือว่าได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดที่เป็นสากลอีกหลายรายการด้วยกันนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับงานวิจัยเป็นหลักนะครับก็คือประชาชนสามารถที่จะติดตามการรายงานสภาพฝนสภาพอากาศนะคะอาจารย์ได้จากที่ไหนบ้างครับสำหรับพี่น้องประชาชนเองหรือว่าบุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหลายๆท่านก็คงพอจะทราบแล้วว่าคุณภาพอากาศเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับช่องทางที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับการติดตามคุณภาพอากาศนะครับก็เป็นเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเองนะครับที่จะรายงานคุณภาพอากาศต
ลอด24ชั่วโมงนะครับกรมควบคุมมลพิษก็ใช้ได้จัดตั้งเว็บไซต์ที่ชื่อว่า air4thai.com แล้วรวมทั้งนะฮะทางกรมควบคุมมลพิษเองก็จัดเตรียมแอปพลิเคชันไว้ในโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับทุกท่านก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับชื่อ air4thai.com นะครับหรือแอปก็ชื่อ air4thai เหมือนกัน AIR เลข4แล้วก็ไทยนะครับรวมทั้งหลายๆหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องการรายงานคุณภาพอากาศนะครับก็เอาตัวเลขเอาคุณภาพอากาศมาโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยหลายส่วนด้วยกันนะครับเว็บไซต์ของสถาบันพลังงานเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่รายงานคุณภาพอากาศทุกวันนะครับตลอด7วันต่อสัปดาห์โดยเฉพาะช่วงที่มีสภาวะฝุ่นควันหนาแน่นแบบช่วงเวลานี้ครับเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์เองนะครับ www.erdi.cmu.ac.th นะครับถ้าเข้าไปก็จะเห็นสภาพอากาศทุกวันนะครับสำหรับทุกๆเช้าทุกๆบ่ายทุกๆเย็นนะครับรวมทั้งเราก็จะมีภาพของดอยสุเทพให้เปรียบเทียบด้วยนะครับว่าอากาศนี้ขุ่นมัวเพียงใดนะครับหรือท้องฟ้าสดใสเพียงใดนะครับในแต่ละวันพร้อมทั้งก็จะขึ้นตัวเลขของคุณภาพอากาศในเรื่องของปริมาณฝุ่นควันนะครับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10ให้ด้วยครับอยากจะให้อาจารย์ฝากคำแนะนำนะคะถึงนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปค่ะที่จะป้องกันดูแลสุขภาพของตัวเองในช่วงนี้นะครับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนนะครับทุกคนอยากมีสุขภาพที่ดีนะครับแต่ปัญหาฝุ่นควันนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เองก็ถือว่าเป็นปัญหามลพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงรุนแรงต่อสุขอนามัยของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนบุคลากรนะฮะหรือว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองนะฮะสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดนะครับที่อยากจะฝากประชาชนภาคประชาชนไว้หรือฝากทุกท่านไว้เนี่ยก็คือติดตามคุณภาพอากาศทุกวันทุกคนมีโทรศัพท์มือถือทุกคนเล่นโทรศัพท์มือถือทุกวันนะครับก่อนออกจากบ้านก็เช็คดูสภาพสักนิดหนึ่งว่าวันนี้คุณภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับเราต้องป้องกันตัวเองนะครับถ้าคุณภาพอากาศมีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในปริมาณที่สูงหรือตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษก็คือเกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะซึ่งเช็คได้จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะครับถ้าสูงวิธีการป้องกันตัวเองนะครับถ้าในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านหรือทำกิจกรรมข้างนอกก็ขออยู่ในบ้านปิดประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านแต่ถ้าจำเป็นต้องออกไปนะครับก็แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยนะครับซึ่งขอย้ำว่าจะไม่ใช่หน้ากากกันเชื้อโรคนะครับเหมือนที่เราใช้กันในกรณีที่เราป่วยเป็นไข้เป็นหวัดนะครับจะเป็นหน้ากากกันฝุ่นละอองโดยเฉพาะนะครับก็แนะนำให้ไปหาซื้อนะครับหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้นะครับในกรณีที่จำเป็นต้องออกไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเลขสูงมากๆนะครับเช่นในบางวันของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตัวเลขสูงเกินกว่า200ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอย่างนี้เป็นต้นในกรณีแบบนี้เนี่ยหน้ากากอาจจะไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากว่าปริมาณฝุ่นเนี่ยอาจจะไปก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบอื่นๆนะฮะตาผิวหนังต่างๆนะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองก็หลีกเลี่ยงการออกนอกสถานที่หรือว่าใช้เวลานอกอาคารให้น้อยที่สุดนะครับจนกว่าปริมาณฝุ่นควันจะลดลงสู่ระดับปกตินะครับครับสำหรับกลุ่มนักศึกษาไซเลนต์เจนวายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นการรวมตัวของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในกระบวนวิชา061403หรือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะครับก็มีประเด็นที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในสังคมหลายประเด็นซึ่งส่วนหนึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นน่าจะเป็นผู้ที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ชี้นำปัญหาให้แก่สังคมเขาเลือกปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้คือเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนคือประเด็นของฝุ่นควันที่เกิดจากการเผา
นะครับบนภูเขาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเผาสังข้าวโพดเผาไร่เผาเพื่อบุกรุกที่ที่ต้นน้ำบนภูเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆ นักศึกษากลุ่มนี้จึงเลือกที่จะประเด็นเนี้ยจับประเด็นนี้มานำเสนอต่อสังคมผมก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าก่อนที่เขาจะก้าวข้ามไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเนี่ยส่วนหนึ่งเขาต้องรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปสังคมและประเทศชาติเนี่ยกำลังรอเขาที่จะรับไม้ต่อในการดูแลประเทศชาติต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ว่าคุณเก่งคนเดียวแล้วคุณไม่เอาใครสักคนคุณไม่ดูแลประเทศคุณไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมคุณเอาแต่ตัวคุณเองคุณมีความสุขคุณร่ำรวยแต่ตัวคุณเองแต่ประเทศจะเป็นยังไงคุณไม่สนใจไม่ใช่เพราะนั้นนักศึกษาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเนี่ยจะต้องให้ความสนใจแก่เรื่องปัญหาของประเทศชาติเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับปัญหาของสังคมที่มันเป็นประเด็นที่ผู้มีการศึกษาน่าจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขและก็ทำประเทศของเราให้ดีขึ้นเพราะว่าเขาจะต้องรับไม้ต่อประเทศของเรามีปัญหาอีกมากมายที่จะต้องรอการที่จะต้องปฏิรูปรอการปรับปรุงนะครับเราต้องใช้เวลาอาจจะเป็นเจเนเรชันใหม่นั่นแหละที่จะต้องเข้ามาดูแลประเทศต่อไปแล้วก็รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะไม่หยุดแค่นี้เขาเข้าไปทำงานแล้วหรือเข้าไปเป็นผู้ใหญ่วันข้างหน้าต่อไปการรับผิดชอบต่อปัญหาของประเทศชาติรับรู้ปัญหาของประเทศชาติเป็นสิ่งที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่น่าจะต้องเป็นคนที่เด่นแล้วก็เป็นจุดยืนและมีจุดเด่นให้แก่สังคมครับสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มไซเรนเจนวายค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงที่มาของกลุ่มเรานะคะว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นมายังไงค่ะค่ะที่มาของกลุ่ม Silent Gen Y นะคะคือพวกเรานะคะมาจาก Art Activity ค่ะแล้วก็อาสาเป็นกระบอกเสียงให้กับปัญหาของทุกคนนะคะปัญหาหมอกควันนะคะเป็นปัญหาของทุกคนไม่ใช่ปัญหาของเราคนเดียวนะคะแล้วก็มันยืดเยื้อมานานหลายปีค่ะมีผลกระทบในหลายๆด้านค่ะคือพวกเราจะทำด้วยจิตอาสานะคะมีการรวบรวมเงินซื้อแมสแจกให้กับประชาชนแล้วก็มีการแจกแผ่นพับแล้วก็แสดงความรู้ให้กับทุกคนค่ะค่ะแล้วก็เป้าหมายหลักของพวกเรานะคะก็คือพวกเราจะรวมตัวกันเพื่อลงชื่อใน www.change.org นะคะเพื่อให้เป็น เหมือนเป็นกระบอกเสียงของคนรุ่นใหม่ถึงรัฐบาลค่ะว่าเราตระหนักถึงปัญหาหมอกควันนี้ค่ะค่ะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะเข้าไปติดตามข่าวสารได้ใน www.facebook นะคะแล้วก็เสิร์ชหาคำว่า Silent Gen Y ค่ะหยุดเผาเพื่อลมหายใจนะคะแล้วก็ขอเชิญทุกคนนะคะเข้าไปร่วมลงชื่อใน www.change.org นะคะเพื่อเป็นหนึ่งกระบอกเสียงค่ะที่จะบอกขอไว้ด้วยร่วมมือกันนะคะในการแก้ปัญหาค่ะค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะมาจากหลายคณะค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันแล้วก็ของเชียงใหม่นะคะคือเราอยากจะสื่อให้ทุกท่านรู้ว่าเด็กอย่างนักศึกษาอย่างเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาพวกนี้ค่ะค่ะแล้วก็พวกเราก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่แมสกันทุกคนด้วยนะคะค่ะพวกเราไซเลนเจนไวท์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็พวกเรามาจากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับประจำปีการ2558ก็วันนี้เราจะมาเหมือนอัปเดตกับหมอกควันที่เป็นปัญหาที่เราได้รับผลกระทบตอนนี้กับนักศึกษามชนะครับก็จากที่เราได้รับผลกระทบเนี่ยทำให้เรามีการประชุมขึ้นในวันที่อะไรครับคุณสติ30ที่ผ่านมานี้30มีนาครับผมก็ว่ายังไงบ้างครับก็ตัวที่ว่าเราเป็นสโมสรนักศึกษาเนาะเราก็เหมือนเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่จะคอยอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันให้นักศึกษาเรารับรู้เพราะว่านักศึกษาเราเนี่ยด้วยที่ว่ามีจำนวนเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่ค่อยรับรู้ปัญหาหมอกควันเท่าไหร่นะครับเราก็เลยมาหาแนวทางนะครับว่าเราจะทำยังไงให้นักศึกษามชของเรารับรู้ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นนี้นะครับผมก็หลังการประชุมวันนี้เราก็ได้รับมอบหน้ากากอนามัยใช่จำนวนมากเลยแล้วก็เดี๋ยวทางสโมสรนักศึกษาเองเนี่ยเราจะมีงานทีมยูมิวสิกเฟสในวันเสาร์ที่2เมษายนนี้หรือพรุ่งนี้ใช่ครับพรุ่งนี้เราก็จะนำหน้ากากอนามัยเนี่ยไปแจกนักศึกษาด้วยครับเพื่อให้เขารณรงค์แบบตระหนักถึงปัญหาหมอกควันมากขึ้นใช่ครับครับก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่เราจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็
รักษาดูแลสุขภาพตัวเองครับผมครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราจะมีรายงานสภาพระดับหมอกควันนะครับบนแฟนเพจสโมสรนักศึกษาของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาของเรานะครับได้รู้ว่าวันนี้ระดับปัญหาหมอกควันของเราอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะครับนักศึกษาเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรต่อปัญหาหมอกควันในวันนี้นะครับผมเนาะก็รับรู้ข่าวสารก็ฝากแฟนเพจนะครับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมครับก็เท่านี้นะครับติดตามกันได้ครับอย่าลืมนะครับข้าเจ้านางสาวพระราพรชวนชัยเจ้านางสาวละวินันเขาหอมเจ้าพวกเรามาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เจ้ามาในพวกเราอยู่ในโครงการส่งต่อลมหายใจสู้ภัยฝุ่นควันเจ้าโครงการของเฮานะเจ้าก็จะรณรงค์ฮือพ่อแม่พี่น้องกูคนใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเกาเพราะว่าเฮาไปยุดเปิ้นฮือเผาป่าบ่ได้ฮือเผาอะหยังบ่ได้เฮาแต่เฮาเลือกที่จะป้องกันตัวเกาได้เฮาก็เลยตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะฮือคนที่ฮักตัวเกาก็มาบริจาคกับเฮาแล้วก็เฮาจะเอานำเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อเพื่อไปซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อที่จะส่งต่อลมหายใจไปฮือกับพื้นที่ที่ประสบภัยหลักๆของเฮาก็จะเป็นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่กับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะเจ้าที่เจ้าเป็นหน้ากากที่เฮาจะส่งต่อคือผู้ประสบภัยที่เฮาจะช่วยนะเจ้าถ้ามาบริจาคกับเฮานะเจ้าก็จะได้หน้ากากไป1อันเจ้าที่อย่างเขาถึงเรื่องหน้ากากนี้มันกับเจ้าหน้ากากนี้นะเจ้าสามารถที่จะกรองขนาดของฝุ่นได้ถึง 0.3 ไมครอนเจ้าแถมยังไอหน้ากากนี้มันสามารถซักได้ตัวเจ้าซักแล้วก็เอามานำมาใช้ใหม่ได้ตัวโดยการซักเนี่ยเขาก็ซักโดยใช้น้ำยาอ่อนๆที่มันจะแฟบนะเจ้ามาอันนะเขาซักแฟบเนี่ยเขาดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายเขาได้แถมเจ้าพอแล้วบ่ขอบคุณเจ้าตะกี้บอกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตรีทิพย์นิพาจิมุขค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธามาสุภาวะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะค่ะในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเราเล็งเห็นปัญหาหมอกควันในปัจจุบันนี้ค่ะว่ามันเกิดจากปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบมากมายต่อทั้งสุขภาพหรือว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเกิดจากทั้งธรรมชาติแล้วก็ฝีมือมนุษย์อย่างเราเองค่ะก็ในฐานะที่เป็นนักศึกษาค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เล็งเห็นถึงทั้งปัญหาทั้งโทษของหมอกควันค่ะว่าสาเหตุจริงๆแล้วเกิดจากอะไรค่ะแล้วก็เราจะมีวิธีการแก้ไขหรือว่าป้องกันสาเหตุนี้ได้อย่างไรค่ะคืออย่างแรกเลยเราต้องให้ความรู้ค่ะซึ่งความรู้ที่เราให้อ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนค่ะคือเราสามารถที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหานี้ค่ะที่จะทำให้เขาได้เห็นว่าปัญหานี้ค่ะเกิดจากสาเหตุไหนแล้วเขาจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้สาเหตุนี้ลดน้อยลงไปค่ะนอกจากเมื่อมีความรู้แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันปลูกจิตสำนึกนะคะไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปด้วยค่ะแล้วก็ให้ทุกคนในสังคมได้มีจิตสำนึกที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้วก็หลีกเลี่ยงที่วิกฤตหมอกควันนี้ค่ะค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะคือปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไปแล้วค่ะเราไม่สามารถที่จะกลับไปย้อนแก้ไขอะไรได้นอกจากที่จะป้องกันภัยต่างๆที่จะส่งผลอันตรายต่อตัวเราหรือว่าคนรอบข้างค่ะอย่างแรกเลยก็คือง่ายๆค่ะหน้ากากอนามัยคาร์บอนค่ะใช่ค่ะที่ซึ่งหน้ากากอนามัยทั่วไปนะคะยังใช้ไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะมีถึง4ชั้นนะคะจะช่วยสามารถป้องกันหมอกควันได้ค่ะค่ะก็สวมแบบนี้นะคะสามารถซักได้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากขึ้นนะคะคนก็จะห่างไกลจากโรคระบบทางเดินหายใจค่ะต้องการอะไรค่ะขอบคุณค่ะ